ปะวัฒนธรรมนามนบน้อมภาษากวีงามอารยะไทยประเพณีพร้อมเรียกแท้ของข้าเทพสิทธานีกวีวณิพกสวัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมหรสพแห่งสยามค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้ขอนำเสนอการบรรเลงดนตรีจีนเพลงเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้และการแสดงชุดเชิดฉิงเบญกายค่ะการบรรเลงและการแสดงจะมีความน่าสนใจอย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมติดตามรับชมค่ะดิฉันประภารดีจันรอดผู้ดำเนินรายการอำนวยการบรรเลงและการแสดงโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติภูมิพักผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีค่ะการบรรเลงดนตรีจีนในเพลงช่างไห่ทานหรือที่เรารู้จักกันที่ชื่อว่าเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ค่ะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงมากอีกเรื่องหนึ่งเนื้อเพลงมีความหมายว่าคลื่นกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวเป็นแม่น้ำที่ทอดยาวหลายพันไมล์หลายอย่างต่อเนื่องชั่วนิรันดร์ชะล้างเรื่องราวต่างๆเมื่อไหลไปแล้วย่อมไม่หวนกลับเปรียบเสมือนความสุขหรือความทุกข์ที่จะต้องเจอแตกต่างกันไปไม่แน่นอนยังคงหวังที่จะเอาชนะคลื่นที่ถาโถมเข้ามาในหัวใจด้วยใจที่เข้มแข็งค่ะ飞翔闪亮的电影配乐谢谢เชิญรับชมค่ะlong băng lòng lầu mà lấy thô thô công xây huỳnh bắt nhau thô chôn liễu sai đan xì hoàn châu thô thô gia đình chơi lầu xì hương xì sầuphải yêu xin công xa bà lòng lời hân bắt chắc yêu yêu nói lê hân lê mần quán chi phâu chi tay có yết bạc bạc sâu chín chín hoa chín chín tha yết mấy thề phục chí trong trăng tàu yêu yêu hương yêu yêu sầu trầu xuân phân bắt sinh phun sự vây yêuchỉ trong trăng tàu
又有悲又有愁，就算分不清欢笑非忧，ครับการแสดงชุดต่อไปนี้ที่ท่านจะได้รับชมก็คือการแสดงชุดเชิดชิงเบญกายนะครับรำเชิดชิงนี้เป็นเพลงนะครับเป็นเพลงหน้าพาดคือเป็นเพลงประกอบกิริยาการของตัวแสดงละครนะนางเบญกายก็เป็นลูกของพิเภกนะครับเป็นหลานของทศกัณฐ์นะตามเรื่องในเรื่องรามเกียรตินะครับเป็นชุดหนึ่งนะการแสดงชุดหนึ่งตอนหนึ่งในโขนเรื่องรามเกียรตินะครับตอนที่ทศกัณฐ์นะฮะใช้ให้นางเบญกายเนี่ยซึ่งเป็นหลานเนี่ยนะไปรอบดูนะรูปโฉมนะของนางสีดาแล้วก็ให้ไปแปลงกายนะเป็นนางสีดาทำเป็นตายแล้วก็ลอยน้ำไปที่ท่าน้ำนะเมื่อพระรามลงสงฆ์คิดว่านางสีดาตายจริงๆจะได้ยกทัพกลับไปไม่ยกทัพมาทำศึกกับลงกาอีกตอนนี้ก็คือตอนที่นางเบญกายนั้นรับคำสั่งนะครับแล้วก็ใช้เพลงเชิดชิงนะครับแล้วก็เหาะไปนะพอถึงภูเขาหรือสถานที่นะที่จะต้องลงจำแรงเปลงกายนะก็จะมีบทร้องนะเข้ามานะก่อนที่จะมานี่ก็เป็นการรำเชิดชิงเราเรียกว่ารำเชิดชิงเบญกายครับขอเชิญรับชมครับอ
Thank you.